ชื่อร้านมันโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหมาดูเลยมาดูเร็วพริกมึงเผ็ดไหมมึงเผ็ดบอกเลยกูไม่กินห้ามนะห้ามสำลักเด็ดขาดตายนะเนี่ยได้เจอกันที่เมืองไทยแล้วนี่บ่นทุกวันบ่นคิดถึงทุกวันเลยบีบีอ่ะอันนี้คือลุงโยสวัสดีครับลุงโยแล้วก็พี่บีบีเป็นไกด์ของเราทุกคนที่พาเราเที่ยวที่เกาหลีค่ะใช่คราวนี้ลุงยูมีโอกาสมาเมืองไทยเราก็เลยแบบเชิญลุงยูมาแบบว่าคอลแลบกันนิดนึงใช่แล้วบีบีก็บ่นคิดถึงทุกวันเลยเนี่ยโอ้อายจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นคลิปที่หลายคนขอมาเยอะมากเลยนะแบบขอมาเยอะมากว่าให้แบบให้ไปกินร้านนี้ให้ไปกินร้านนี้แต่เฮียไม่เคยไปกินเลยแล้ววันนี้พอดีลุงยูเนี่ยใครที่ได้ดูคลิปบีบีพาทัวร์ที่เกาหลีนะจะรู้จักเลยว่าลุงยูเนี่ยเป็นไกด์ที่พาเราทัวร์แล้วพูดภาษาไทยได้ด้วยนะแล้วก็มีช่องลุงยูด้วยในช่องนี้เลยทุกคนนี่ลุงยูเกาหลีแล้วพอลุงยูเนี่ยมาทำธุระเขาเรียกว่าอะไรมาทำคอนเทนต์ที่เมืองไทยถูกต้องครับก็เลยโทรหากันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามากินร้านนี้ดีกว่าชื่อร้านว่ามาม่าชื่อร้านมันโจ๊ะอย่างนี้เลยเหรอลุงยูอ่ะเคยมากินแล้วใช่แต่เฮียยังไม่เคยมากินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เยอะๆนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ถ้าได้รับการตอบรับดีเราจะพามากินข้างนอกบ่อยขึ้นร้านต่อไปมีคิดไว้แล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านน้องรีจอยโจ๊ะนะฮะอยู่ที่รัชโยธินพร้อมยังมะใช่ค่ะพร้อมแล้วรอตากล้องครับแป๊บนึงฮะโต๊ะละไม่บุ๊กสั่งอะไรดักแด้ทอดทุกคนออเดิร์ฟถ้ามาที่เนี่ยอันนี้แนะนำเลยเป็นดักแด้ทอดลุงยูกินไหมอันนี้กินนะครับที่เกาหลีก็มีเขาเรียกว่าอะไรที่เกาหลีพอนเดกีเขาไม่ใช่ทอดแบบนี้นะครับเขาก็ที่เกาหลีก็ต้มกินใช่จะบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านไม่กินเลยนะแบบเนี้ยตอนแรกงงเลยใครสั่งวะดูเขากินดิมันชอบกินเหรอมันเป็นยังไงมันเค็มใช่ค่ะมันเค็มซุบเดี๋ยวให้น้องบีบีกินดูบีบีครับแต่มาจะบอกว่าที่ได้ยินมาร้านเนี้ยคือเลือกรสชาติไม่ได้สั่งยังไงก็ได้อย่างเก่าจะสั่งเพิ่มอะไรจะสั่งลดอะไรมันก็ได้อย่างเก่าถูกใจมีโคลุงมากเลยนะโอ้ยตอนนั้นผมตกใจมากเลยค่ะเขาก็ใส่พริกเยอะมากตกใจเลยคนเกาหลีงงอ่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเผ็ดมันยังทนได้อยู่อ๋อยังทนได้แต่เผ็ดยังทนได้อยู่แต่พริกเยอะมากพริกเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะใช่นี่จะบอกว่าในเนี้ยคือพริกล้วนๆเลยอ่ะเยอะมากโอ้ลุงสวัสดีครับโอ้โหมาดูเร็วคิดอะไรถึงเอาพริกเยอะขนาดเนี้ยมันไม่สะใจมันไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายแต่เขารู้แล้วว่าตัวมันเผ็ดอยู่แล้วโอ้โหเขาต้องลองกันเฮ้ยลุงผมขอร้องมันกินได้เหรอมันเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำร้านก็ทำแบบนี้เลยไม่ใช่ครั้งแรกทำพริกนิดเดียวครั้งแรกทำนิดเดียวคนนึงก็บอกว่าเผ็ดบางคนก็เผ็ดบางคนไม่เผ็ดอย่างนี้มาแล้วไม่ต้องใส่กันเลยนี่เอารสเดียวมาเลยรสเดียวกันมาแล้วของจริงผมตกใจมากแล้วคำว่าน้องรีจอยมาจากไหนครับอ๋อลูกสาวโอ้พอดีลูกสาวน้องรีจอยเนี่ยครับอันนี้คืออะไรคะน้ำตาลไม่ใช่ที่เราได้โอ้ตกใจใส่ผงชูรสทุกอย่างดีสูตรหมดแล้วโอ้โหนี่สากูปะโกใหญ่มากได้เห็นของจริงโอ้ดูพริกดิโอ้สุดยอดอ่ะมันเผ็ดไหมอ่ะพริกมึงเผ็ดไหมมึงเผ็ดบอกเลยกูไม่กินนี่คือคนเขาโอ้เอาแล้วไม่มาแล้วได้โอเคดีบ้างให้เราก็ต้องจับเอาไว้ลองดูได้หนักมากขึ้นอันนี้ก็คือดีไม่ไหวแล้วใช่ค่ะโอ้โหจริงเหรอครับเทพเจ้าทออันนี้ไม่ใช่นางโทนะครับไม่ใช่นางโทได้แล้วเป็นไงหนักไหมอุ้ยก็ทำแบบเร็วมากที่เกาหลีไม่มีแบบนี้ที่เกาหลีไม่มีใช่ไหมแบบนี้ไม่มีครับไม่มีคนเกาหลีมาดูแบบนี้ก็เขาก็ตกใจแน่นอนนะครับไม่ต้องคนเกาหลีตกใจอ่ะเห็นก็ตกใจเลยอันนี้คือแตงโมน้ำปลาไม่ต้องเปิดมากี่ปีแล้วครับอันนี้ 40 ปีเลยขายมาแล้วพอมาแล้วครึ่งลูกวันละครึ่งลูกทุกวันนี้เหลือแค่เสี้ยวเดียวจะตายทุกคนดูนี่คือน้ำปลาร้านะครับปลาร้าที่เกาหลีมีปลาร้าไหมมีครับมีนะโอ้โหเขาเรียกว่า3ถ้วยโอ้โหแล้วก็คนแบบนี้เลยใหญ่เพื่อนๆเห็นใกล้ๆเลยแบบเอาหน้าจุ่มลงไปมุดโอ้โหเป็นไงอันนี้ฝีมือคนไทยเวลาควงแล้วมันมีน้ำพุขึ้นมาประมาณนี้อ๋ออันนี้ให้ทำให้กินพิเศษก่อนแม่บุ๊กบอกของดิบกูหนีก่อนมาที่บ้านก่อนเยอะ1 2 3ไปที่บ้านไม่ไหวแล้วลุงเผ็ดมาก3ไม่เดียวก็ได้เก่า2ไม่ก็ได้เก่า3ไม่ก็ได้เก่าเยอะแม่งเริ่มมาแล้วโอ้ยทำไมรู้สึกว่าตอนนี้มีท้องรู้สึกกินเหล้าอยู่เหมือนกินเหล้ากินตัวตูใช่เลยโอ้โหความรู้สึกแรกที่เข้าปากไปอ่ะคือกลิ่นพริกใช่แล้วก็ตามด้วยปลาร้าพอมีกลิ่นปลาร้าเสร็จปุ๊บกุ้งสดมากครับและนี่คือน้ำที่มีแต่พริกวันๆนี่ลุงใช้พริกกี่กิโลอ่ะร้อยกว่าโลนี่คือตำโจ๊ะใช่ไหมครับโอ้โหทุกคนดูดิหอยแครงช่อหมูยอกุ้งสดลุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับมีรถโรงพยาบาลนะวะเรียกบอยดึงมาด้วยบอยจะบอกทุกคนว่าเมื่อกี้ที่ลองไปอ่ะเฉยๆเลยอ่ะไม่เผ็ดกินได้อยู่กินได้แต่เนี่ยพุ่งตรงเกือบกลับบ้านแล้วนี่ยังมีน้ำมูกอยู่เลยแบบโอเคเรามาลองอันนี้กันโอเคดำโจ๊ะดำโจ๊ะเขาต้องกินข้าวเหนียวไว้ด้วยอ่ะมาลุงยูกินเลยครับโอเคนะครับเอาละทุกคนนี่ฮะเอาละก็ไม่ได้อะไรนี่ก็ไม่มีอะไรต้องล้วงไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำอร่อยกลิ่นปลาร้าแรงมากบ้าว่ายแล้วมาลองชิมดูเชื่อปะอันเนี้ยยังไม่ทันกินแต่ความรู้สึกแสบท้องมันมาแล้วอ่ะมาพูดจริงๆสาบานอ่ะลองดูให้แม่บุ๊กลองดูมาต้องซดแล้วนี่คือกุ้งครับอันนี้เป็นกุ้งสุกนะฮะแต่พอมันอยู่ในจานแบบเนี้ยไม่เผ็ดเลยอ่ะกินได้อ่ะไม่เผ็ดใช้มือจิกแล้วอ่ะมันไม่เผ็ดมาคิดไปเองโอ้โหเมื่อกี้ลุงก็บอกอะไรนะเรียกบอลเต็กตึงรอเลยใช่ไหมมีรถรอเฮ้ยนู่นจริงมีแอมบูเลนซ์รออยู่ไปครับนู่นฮะสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะเป็นยังไงครับดีพอมาอยู่ในจานนี้แล้วกินได้มันเหมือนเลยแล้วปรับตัวรสชาติเขาดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างที่เกาหลีถ้าเปิดร้านแบบนี้ดังแน่นอนเลยใช่เปรี้ยวตาด้วยแล้วก็รสชาติที่จริงแล้วคนเกาหลีก็ชอบกินเผ็ดด้วยนะครับแต่พริกของเขาไม่เผ็ดเท่าเราใช่ถึงจะไม่ใช่ขนาดนี้เยอะขอใช้มือเลยนะทุกคนมาที่นี่แบบเต็มที่เลยอันนี้พูดตรงเลยนะเท่าที่เคยดูคนที่มากินที่เนี่ยก็รสชาติอาจจะแบบพอกินได้แล้วก็เผ็ดแต่พอมาลองกินจริงๆแล้วอะอร่อยกว่าที่คิดเลยจริงอร่อยกว่าเยอะเลยอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยบอกว่าอร่อยครับผมตอนนี้ครับผมกำลังรู้สึกว่ายิ่งเผ็ดนะครับยิ่งเผ็ดอยู่ทำตอนนี้คลิปนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงนะทุกคนเรามาลองคอหมูกันไหมได้คอเขาแบบมันแทรกดีๆแล้วแบบรู้เลยว่ารสชาติจะแบบหวานๆเค็มๆไปเลยนะลุงยูไปฮะนะครับเฮ้ยคอหมูเด็ดมากอร่อยมากมันอร่อยอ่ะมันหอมอ่ะแล้วก็มันจะมีรสชาติหวานๆมีน้ำผึ้งนุ่มๆด้วยอันนี้ดีมากเลยชิมด้วยเหรอใช่เอาลองดูสิรถแอมบูเลนซ์รออยู่แล้วจะตัวอะไรอ่ะอร่อยมากอันนี้เขาจะบอกว่าเพิ่งไปนี่มันเคี้ยวเยอะไม่ได้เพิ่งไปทำฟันจัดฟันมาเฮ้ยร้านนี้ไม่ธรรมดาอ่ะอันนี้เป็นแฟนลุงยูนะครับเป็นคนไทยจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นคลิปงานแต่งของเขาด้วยเพราะว่าเราจะไปมาก็กินแต่ดักแด้ที่ขึ้นชื่อของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือยำหอยนางรมใช่ไหมลุงยูกินไหมใช่มากินดูเขาไม่กินของดิบลืมไปว่าคิดถึงใครวะไม่คิดถึงใครที่เขาทำอันนี้ให้เรากินอยู่คุณวอนเรื่อยเลย หอยนางรมดีน้ำปลาร้าดีมาขออีกอร่อยโคตรเดือดเขาแล้วไงอู้เรารู้ป่ะทุกคนตอนนี้บัสแสบมาถึงตรงนี้เหมือนเอามือที่กินอันเนี้ยมาปาดถ้าเหงื่อไหลเนี่ยเข้าตาเนี่ยจบเลยนะคลิปนี้จบเลยนะโอ้เจ็บตาเนี่ยลงอร่อยไหมอร่อยค่ะอันนี้อร่อยและอีกอย่างหนึ่งที่มาต้องมาลองดูก็คืออันนี้ปีกไก่อบโอ่งป่ะเขาอบโอ่งแล้วแหละอันนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อถึงร้านนี้มากเลยคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งเผ็ดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ผมถือว่าห้ามอยู่เลยห้ามกินเรื่อยๆนะครับอ๋อต้องไปเรื่อยๆเลยหมดปุ๊บสั่งใหม่ใช่อุ้ยอันนี้ให้ลูกยูสอนกินไก่แบบเกาหลีให้เขากินแบบอันนี้ใช่ไหมครับก็ทำยังไงแบบเข้าไปแล้วหมดเลยอ่ะกินธรรมดาดีกว่าครับตายแล้วต้องถ่ายจบทุกคนฝากกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องลุงยูด้วยลุงยูเกาหลีครับผมขอบคุณครับไปครับเป็นไงครับปีกไก่ดีแต่ชอบอันนี้มากกว่าชอบลุงยูกินยังไงเขากินอร่อยอร่อยเมามันมากอ่ะโอ้โหอันนี้คือโคตรอร่อยนะครับโคตรโอ้โหคนเกาหลีพูดโคตรประจ้าง10,000 กินอันนี้มาโอนยิงก็ได้ดอกนะเงินเขาโอ้โหหาอันนี้คืออะไรอ่ะพี่บุ๊กบอกว่าไส้กรอกอีสานนะครับไส้กรอกอีสานที่ร้านนี้ลองสั่งดูเขาจะห้อยอยู่ที่ข้างหน้าร้านเลยประเทศเกาหลีมีอะไรแบบนี้ไหมฮะเกาหลีก็เขาเลยมีซุนแดอะซุนแดนะครับซุนแดครับผมซุนแดเหมือนกับคือไส้กรอกอ๋อเหมือนกันลองดูไส้อัวไส้อัวใช่ครับไส้อัวไม่ค่อยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยใครอยากกินเปรี้ยวไปซื้อที่อื่นนะฮะรสชาติมันจะออกหวานเค็มๆรู้จักมันเหมือนกับกุนเชียงนะครับเหมือนกุนเชียงคล้ายๆอย่างนั้นเลยและอันนี้ตอนที่เฮียไปเกาหลีต้องไปกินเขาเรียกว่ายุคแควก็คือเนื้อดิบเป็นเนื้อดิบเกาหลีอันนี้เป็นเวอร์ชันคนไทยโบหลอกป้านะคะไอโบหลอกอันนั้นต้องเป็นคนที่ชอบไอโบแม่งเอาเนื้อในตลาดนั่นแหละมาทำเป็นไอยูแควเนี่ยให้มากินบอกว่าไปสั่งมาจากเกาหลีให้กินเกือบหมดแล้วอ่ะมันเพิ่งมาบอกว่าก็ไปซื้อตลาดบางบ่อนี่แหละลองกินดูนี่ซกเล็กตรงยูต้องร้องนี่มาให้พี่บีด้วยค่ะอร่อยอ่ะดีไหมดีแล้วครับผมนิดก้อยเนื้อมาลองสั่งดูทุกคนอ๋อก็ต้องกินแบบแล้วลุงยูคุกไปเลยค่ะอันนั้นเซอร์ไพรส์เลยนะตอนนี้เป็นอะไรไม่ได้ค่ะรถกลับไปแล้วน่าจะรับโต๊ะข้างๆไปแล้วก็มาถึงเมนูนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นเมนูใหม่ของเขาที่แบบว่าเพิ่งมีอันเนี้ยส่วนประกอบของเมนูนี้ก็คือแซลมอนอันนี้เรียกว่ายำแซลมอนเหรอครับยำพริกแซลมอนเป็นส่วนประกอบใช่แซลมอนดูสดๆมากเลยนะครับอันนี้ไม่เผ็ดมาถึงนี่ไหมกินลองกินดูเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องสั่งก็คือซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่แต่นี่เป็นซุปเปอร์พริกตีนไก่เป็นส่วนประกอบโอเคครับลองสดดูไปห้ามนะห้ามสำลักเด็ดขาดตายนะเนี่ยนี่บอกเลยว่าถ้าสำลักนี่คือขึ้นเลยนะโอ้ยสำหรับผมนี่อันนี้เผ็ดที่สุดเลยครับโอ้โหอันนี้เผ็ดมากโอ้ยเผ็ดมากก็จะบอกว่าคนเราเวลากินอะไรเผ็ดๆกินอะไรเปรี้ยวๆอ่ะจะชอบลงหลอดลมทั้งที่ใจบังคับว่ามึงอย่าลงนะใช่ครับเมื่อกี้ลงแล้วเหรอลงเรียบร้อยแล้วนะลงแล้วครับไปเลยครับดูหน้าลุงยุทธตัวนี้รู้สึกว่าปากมันไม่เคยมีรู้สึกแบบความรู้สึกไม่มีนะครับความรู้สึกมันหายไปแล้วใช่ก็คือเหมือนทนกินกันไปก่อนครับผมอยู่ๆกันไปโอ้ตีนเขาลื่นละลายเลยอ่ะลุงยูเชื่อผมครับผมอย่าไปหยุดครับผมอย่าไปเฮ้ยตีนเขาเปื่อยมากทุกคนถ้าเห็นใกล้ๆเนี่ยคือกระดูกกระเดิงนี่เผลอแล้วไงนะเผลอนะพูดผิดหมดแล้วมันอร่อยอ่ะแต่ลุงต้องลดพริกหน่อยนะไม่ได้เขาบอกว่าห้ามระดับความเผ็ดนี่ลดไม่ได้ใช่ไหมคะสั่งยังไงก็ได้อย่างเก่าตีนเขาหลุดเลยเนื้อแบบหลุดมาเลยเหลือแต่กระดูกเลยทุกคนตอนแรกเขาต้องปลอบใจแล้วนะผมกินได้นะครับไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เริ่มเงียบคิ้วจนกันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตับหวานอันนี้น่าจะเป็นเบสิกสุดๆแล้วนุ่มอันนี้นุ่มมากเลยเข้มข้นมากกว่า เอาช้อนใครมาเยอะแยะไปหมดเลยคะมาจากไหนอ่ะคนอื่นเขาก็มีคนละอันไม่ใช่เหรอใช่ครับช้อนกลางที่มาอยู่ในแต่ละจานอ่ะป้าหยิบมารวมอยู่นี่ครับโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้ที่สุดการรอคอยแล้วอย่างที่บอกมากินส้มตำน้องรีจอยโจ๊กถึงที่แล้วนะฮะประทับใจทุกคนรสชาติเขาไม่เหมือนที่อื่นหาที่อื่นไม่ได้ใครที่แบบว่าจะมากินจริงให้เตรียมตัวดีๆใช่ครับกินนมเยอะๆนะให้มันเคลือบกระเพาะไว้เพราะตอนนี้รู้สึกร้อนมากเลยย้อนกลับดูภาพตอนเขาใส่พริกดิใส่ไปในโค้กอ่ะไม่เผ็ดไม่ขายใช่ที่ชอบที่สุดที่มาที่นี่ก็คือคอหมูย่างก้อยส้มตำกินได้แซลมอนก็อร่อยปีกไก่ก็อร่อยยิ่งยำหอยนางรมอร่อยมากโอเคทุกคนยังไงก็ใครที่จะเดินทางไปเกาหลีแล้วก็อยากมีไกด์พาทัวร์แนะนำลุงยูเลยเดี๋ยวขึ้นให้เลยบริษัทอะไรนะครับบริษัทเควินโคเรียแล้วก็ช่อง YouTube ของลุงยูก็ลุงยูเกาหลีใช่ครับแต่ต้องบอกนะลุงยูพูดภาษาไทยชัดมากคล่องมากใช่ค่ะเป็นคนที่พูดรู้เรื่องแล้วอ่ะโอ้ผมไม่ไหวแล้วไหนลองให้ลุงยูพูดภาษาเกาหลีถามป๊าป๊าเป็นภาษาเกาหลีแล้วป๊าป๊าลองแบบลองใช้เซนต์ตอบดูได้ไหมคะโอ้เนี่ยโอเคไม่ใช่กี่บาทดีเบลนะพริกร้านเนี่ยคือดีมากเผ็ดไม่ตัวชิคกงเลยถ้าใส่กล่องกลับบ้านก็ใส่ได้แต่ถ้าแนะนำให้กินที่นี่ดีกว่าถ้าเริ่มมันเจอเด็กทุกเยจุสินนะอาจจะมีบางอย่างที่แบบว่า40บาทสุดยอดเลยนะอันนี้น่าจะ100 กว่าบาทอันนี้บางอย่าง40บาทก็มีโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับบีบีเมมโมรี่นะครับวันนี้อาจจะไม่เห็นน้องบีบีนะเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เขาไม่รู้จะทำอะไรเขาอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องลุงยูด้วยลงคอนเทนต์อาทิตย์ละกี่คลิปครับ2 คลิปครับ2 คลิปนะครับเฮ้ยลุงยูเป็นนักพยากรณ์ลืมบอกเฮ้ยเขาเป็นทั้งไกด์ทั้งยูทูบเบอร์นักแสดงมายากลมืออาชีพนะครับมืออาชีพนะบีบีติดลุงยูกับพี่บีบีเพราะมายากลได้ละค่ะตามบีบีกับบีบีชอบมากตอนที่ไปบีบีพาทัวร์เนี่ยลุงยูเล่นให้ดูบนรถตลอดดูดีเอาละดูนะบีบีดูนะมีไพ่2 ใบนะครับเจ็ดเข้ารำจัดครับเจ็ดตกเจ็ดนะครับพูดชัดมากพูดรู้เรื่องด้วยอ่ะผมก็ให้พี่บาสเลือก1 ใบนะครับอะไรก็ได้นะครับไม่ในใจหรือบอกครับบอกเลยนะครับเอา7ดอกจิกครับ7ดอกจิกใช่ไหมครับ7ดอกจิกโอเคอย่างนั้นก็ผมจะออกมาก่อนนะครับโอเคครับโอเค7ดอกจิกวางไว้ตรงนี้นะไม่มีนี่คือ7เข้าลำตัดของผมเลยนะครับครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็ออกมาเหมือนกันนะครับเอามาเหมือนกันแล้วนี่ขอเป็นมือให้หน่อยนะครับครับโอเคแล้วก็วางไว้เฉยๆนะครับครับผมเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ไพ่ของคุณบ้านนะครับ7ดอกจิกโอเคแค่ทำแบบนี้นะครับครับผมทำเรื่อยๆแล้วก็ถูไปเรื่อยๆถูเรื่อยๆแล้วก็ปึ๊บพี่บ้านรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกเผ็ดครับรู้สึกเผ็ดใช่ไหมครับใช่ครับถ้ารู้สึกเผ็ดก็มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนใช่ดูดีๆครับ1 2 3ปุ๊บเฮ้ยหายไปนะครับคือจริงๆแล้วใช่ไม่หายไปตอนนี้ก็มันต่อกับ7เข้ารำตัดด้วยโอเคคว่ำเลยนะครับอย่าบอกนะโอเคไม่บอกเฮ้ยเห็นกับตาขนลุกเพราะอะไรคะปวดขี้อันนี้เรื่องจริงนะเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได้ครับเอาไปถ้าไปเลยอันนี้ก็เป็นมายากลอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเวลาเผ็ดให้ใช่เยอะๆหยอกๆไปมันจะฮามันจะตลกครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีก็ลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะมีฟีเจอริ่งกับลุงยูที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับบีบีบายบายก่อนไปแล้วขอบคุณค่ะ